สุดท้ายของโมดูลที่7กันเลยนะคะในเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมในการทำธุรกิจกันนะคะมายาคติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่พวกเราถูกปลูกฝังกันมาโดยตลอดคือการทำธุรกิจนั้นมุ่งเน้นแต่ผลกำไรตัวเงินและค่าตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้นเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมจะถูกมองว่าเป็นฝั่งตรงข้ามกับการทำธุรกิจให้สำเร็จมาโดยตลอดแต่นี่ปี2016แล้วนะคะมายาคตินี้ควรจะต้องทำให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องกันได้แล้วภาวะโรคร้อนภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาน่าจะสะท้อนให้เห็นว่าการแยกเรื่องของธุรกิจและเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมออกจากกันไปอยู่คนละฝั่งได้ทำลายและทำลายโลกของเราไปได้มากขนาดไหนนักธุรกิจในยุคนี้ต้องมองเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นเรื่องเดียวกับความสำเร็จในการทำธุรกิจแล้วค่ะบางคนอาจจะมีคำถามว่าเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตและการวางแผนการผลิตได้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วเรื่องจรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เป็นรากฐานที่จะนำไปสู่กรอบแนวคิดที่องค์กรจะนำมาใช้กำหนดกลยุทธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์และวางแผนการผลิตเลยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าองค์กรเห็นความสำคัญของพนักงานรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานองค์กรจะต้องจัดหาสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาวะจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรมออกแบบชั่วโมงการทำงานกำลังการผลิตที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของพนักงานเพื่อที่จะให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอาจารย์แนะนำให้ผู้เรียนไปหาหนังสารคดีเรื่อง The True Cost มาดูนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ truecostmovie.com ได้ค่ะสารคดีเรื่องนี้เข้าฉายในปีคศ2015เล่าถึงสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งอยู่ในยุคของ Fast Fashion Industry นั่นคือการที่แบรนด์เสื้อผ้าต่างๆสามารถออกแบบผลิตผ้าตัดเย็บและกระจายสินค้าไปยังร้านค้าสาขาต่างๆทั่วโลกภายในระยะเวลาเพียง2สัปดาห์หลังจากงานแสดงคอลเลกชันใหม่ในแต่ละฤดูกาลแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นผู้นำของ Fast Fashion Industry นี้ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์จากยุโรปเช่น Zara, H&M, Topshop, Forever 21, Mango แบรนด์จากอเมริกาและญี่ปุ่นก็มีนะคะเช่น Gap, Uniqlo เป็นต้นค่ะรู้สึกคุ้นๆกับแบรนด์เหล่านี้ไหมคะในประเทศไทยเองก็มีสาขาของแบรนด์เหล่านี้ตามห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพและในจังหวัดต่างๆเช่นกันจุดแข็งของ Fast Fashion Industryคือผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เป็นคอลเลกชันใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วในราคาที่ไม่แพงปัจจุบันแบรนด์ต่างๆออกคอลเลกชันใหม่ทุกสัปดาห์ใส่แป๊บเดียวเบื่อก็ซื้อใหม่ได้แถมอีกไม่กี่เดือนถัดมาสินค้าพวกนี้ก็จะถูกนำมาลดราคาอีกฟังแล้วดูดีจังเลยสถานการณ์แบบนี้มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเราลองคิดดูนะคะผู้บริโภคสามารถซื้อเสื้อผ้าได้ในราคาที่ถูกมากที่อเมริกาผู้บริโภคสามารถซื้อเสื้อเชิ้ตได้ในราคาเพียงตัวละ5เหรียญสหรัฐเท่านั้นในขณะที่เบอร์เกอร์1ชิ้นของแมคโดนัลด์ราคาเพียงแค่ 3.99 เหรียญสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมยุค Fast Fashion Industry นี้มีอะไรบ้างทราบไหมคะจากข้อมูลของ Council Textile Recycling พบว่าแต่ละปีเสื้อผ้าออกใหม่มีน้ำหนักรวมกันประมาณ 11.4 พันล้านกิโลกรัม85% ของเสื้อผ้าเหล่านี้ปลายทางคือหลุมฝังกลบอีก 15% จะไปบริจาคยังหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยกับร้านขายเสื้อผ้ามือสองแต่ละปีเราต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการรองรับขยะที่เกิดขึ้นพวกนี้นอกจากนี้วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ทำเสื้อผ้าเหล่านี้ก็ไม่ใช่วัสดุจากธรรมชาตินั่นหมายความว่าขยะพวกนี้ต้องอยู่บนโลกนี้ไปอีก 100-200 ปีเลยนะคะทีนี้เราลองมาดูเรื่องต้นทุนการผลิตกันบ้างค่ะการผลิตสินค้าแฟชั่นได้ในเวลาอันรวดเร็วแถมราคาถูกนั้นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมากๆทั้งในเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วข้อตกลงและความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์และกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับโมเดลธุรกิจแบบนี้ก็คือการลดต้นทุนค่ะแบรนด์เสื้อผ้าหลายแบรนด์จึงเริ่มที่จะหาโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่ทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงทำให้ฐานการผลิตของเสื้อผ้าแบรนด์เหล่านี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาบังกลาเทศเป็นประเทศที่ส่งออกเสื้อผ้าเป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศจีน
และเป็นฐานการผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆจากอเมริกาและยุโรปเนื่องจากค่าแรงที่ถูกแสนถูกและสามารถผลิตสินค้าในปริมาณมากได้เจ้าของโรงงานในบังกลาเทศให้สัมภาษณ์ว่าโรงงานผลิตไม่มีทางเลือกมากนักเพราะเจ้าของแบรนด์เป็นผู้กำหนดต้นทุนให้กับโรงงานถ้าโรงงานทำให้ไม่ได้เจ้าของแบรนด์ก็จะไปหาโรงงานอื่นผลิตแทนดังนั้นโรงงานก็ต้องมาลดต้นทุนในตัวโรงงานเองพนักงานแต่ละคนได้ค่าแรงไม่ถึง2 เหรียญสหรัฐต่อวันนั่นคือไม่ถึง 2,000 บาทต่อเดือนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นคือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งนั้นเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานของบังกลาเทศเริ่มเป็นประเด็นใหญ่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อาคารราณาพลาซ่าถล่มในเดือนพฤษภาคมปี2013ซึ่งเป็นอาคาร8ชั้นที่มีโรงงานผลิตเสื้อผ้า5โรงงานอยู่ในตึกนั้นเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,200 คนสิ่งที่น่าเศร้าก็คือก่อนหน้าวันที่ตึกจะถล่ม 2-3 วันอาคารได้เกิดการแตกร้าวและเกิดเสียงดังขึ้นตอนนั้นคนงานได้วิ่งหนีออกมาจากตัวอาคารแต่ภายหลังเจ้าของโรงงานก็บังคับให้คนงานกลับไปทำงานตามเดิมโดยไม่มีการตรวจสอบซ่อมแซมอาคารเลยแม้แต่น้อยอุบัติเหตุแบบนี้ไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวก่อนหน้านั้นในปี2012ก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตเสื้อผ้าในบังกลาเทศมีคนเสียชีวิตนับร้อยคนเช่นกันย้อนกลับไปไกลกว่านั้นการที่โรงงานจะผลิตเสื้อผ้าได้ในต้นทุนที่ถูกมากๆโรงงานต้องหาวัตถุดิบให้ได้ในราคาที่ถูกเช่นกันดังนั้นแหล่งผลิตฝ้ายต้องสามารถผลิตฝ้ายในปริมาณมากและราคาถูกซึ่งแหล่งผลิตฝ้ายที่สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ที่เมืองปัญจาบประเทศอินเดียซึ่งใช้เมล็ดฝ้ายที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและใช้สารเคมีในการปลูกฝ้ายเป็นปริมาณมากประชากรในหมู่บ้านของเมืองปัญจาเป็นโรคมะเร็งเป็นจำนวนมากเด็กๆในหมู่บ้านล้วนได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่สะสมในแหล่งดินแหล่งน้ำมีหมู่บ้านหนึ่งที่มีเด็กประมาณ60คนที่พิการตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากสารพิษที่สะสมในร่างกายของแม่ขณะตั้งครรภ์ชาวบ้านยากจนเกินกว่าจะหายามารักษาโรคเหล่านี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนยอมรับว่าลูกหลานของตนจะมีชีวิตได้ไม่นานเราเริ่มเห็นภาพกันแล้วนะคะว่ากลยุทธ์ลดต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าราคาถูกและทันสมัยของ Fast Fashion Industry ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพียงเพราะองค์กรมุ่งแต่ผลสำเร็จทางด้านการเงินและไม่มองว่าผลกระทบเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของตนหรือจริงๆแล้วความรับผิดชอบเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเจ้าของแบรนด์ที่ผลิตเสื้อผ้าแต่เพียงผู้เดียวแต่อาจหมายรวมถึงผู้บริโภคอย่างเราๆด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีแบรนด์เสื้อผ้าที่ตระหนักถึงความเป็นอยู่ที่ดีของซัพพลายเออร์เช่นแบรนด์ People Tree ซึ่งก่อตั้งโดยซาเฟียมินนี่แบรนด์ People Tree นี้มุ่งเน้นการผลิตเสื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายซาเฟียเลือกแหล่งผลิตฝ้ายที่เป็นฟาร์มออร์แกนิกและลงไปดูถึงแหล่งผลิตด้วยตนเองรวมถึงเลือกทำสัญญากับโรงงานผลิตเสื้อผ้าในบังกลาเทศที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงานและจ่ายค่าแรงอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ซาเฟียยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงได้มาดูงานเพื่อศึกษาระบบการทำงานของ People Tree ที่อเมริกาอีกด้วยค่ะจะเห็นแล้วนะคะว่ายุคที่เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การตลาดของสินค้าแฟชั่นมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้เช่นกันการที่เจ้าของธุรกิจมุ่งเน้นเพียงขยายส่วนแบ่งการตลาดการเพิ่มผลกำไรการสร้างความสามารถในการแข่งขันจากการลดต้นทุนลดราคาขายของสินค้าส่งผลกระทบด้านลบต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตพนักงานในอุตสาหกรรมและชุมชนรอบข้างได้มากแค่ไหนดังนั้นในการบริหารงานการจัดการการผลิตจึงควรที่จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนอกเหนือจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวนะคะหวังว่าเนื้อหาในโมดูลที่7นี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญและวิธีการวางแผนการบริหารจัดการการผลิตได้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะผู้เรียนคงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการการวางแผนการผลิตและการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยการวางผังโรงงานเบื้องต้นการวางแผนความต้องการสำหรับการวางแผนการผลิตระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต
การบริหารคุณภาพจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ผู้เรียนได้นำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะวันนี้อาจารย์ขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ